าวแดงข้าวแดงมะลิแดงโอ้นี่เกาะนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยโกดังข้าวเยอะขนาดนี้เลยอะข้างในผมมะลิโหแล้วสี่เครื่องตัวเบลเลอร์เลยนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมสอนก่อนได้เดี๋ยววางก่อนนะวางก่อนเอาสักสี่ห้ากระสอบคุณนะกระสอบเดียวมันสีแป๊บเดียวคือผมมาสีให้ดูครึ่งกระสอบแต่นะต้องสีประมาณทั้งสามกระสอบจะสีตัวนี้ประมาณห้าหกกระสอบเพราะว่าเขาว่าสีแป๊บเดียวมันจะเร็วมันเร็วแล้วพอไปแล้วมันไปปุ๊บเลยมันจะเร็วครับคือสี่กระสอบเดียวก็ได้นะแต่ว่าฝ่าคุณนะจะเข้าใจเหี้ยมันผมจะต้องสอนปรับไงเดี๋ยวเบื้องต้นผมสอนเบื้องต้นก่อนแล้วกันเดี๋ยววิดีโอผมอัดไว้ให้เดี๋ยวส่งไปในลิงก์ให้นะตัวนี้ง่ายๆก็คือตัวควบคุมหลักคือตัวนี้ผมจะแปลภาษาให้แล้วเป็นภาษาไทยอันนี้ปิดระบบปิดนะปิดระบบเปิดตะแกรงโยกนะเปิดตะแกรงโยกเราจะใช้ระบบเนี้ยจนข้าวแยกเกลี้ยงแล้วค่อยเปิดเป็นเบอร์2เพื่อปล่อยข้าวกล้องออกแค่นี้เองพอเราจะหยุดข้าวกล้องออกก็แค่นี้นี่คือระบบที่1นี่จะหยุดเลยอันนี้คือระบบหยุดเลยใช่ปิดหมดเลยปิดนะปิดหมดเลยอันนี้สงสัยมั้ยครับเข้าใจนะไม่สงสัยแล้วแล้วก็มีตัวย่อยอันนึงคือตัวนี้ปล่อยข้าวเปลือกจะปล่อยมากปล่อยน้อยใช่ครับแต่จะไม่ทำงานถ้าอยู่ที่ปิดระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อเราโยกไปที่ตะแกรงโยกมันจะลงเลยพรวดเลยทีก่อนจะเปิดก็คือแนะนำว่าปิดก่อนพอโยกเสร็จเราค่อยปล่อยแล้วปล่อยห้ามเกิน 4-5 นะแค่เนี้ย 2-3-4 2-3-4 พอช้าๆยิ่งช้ายิ่งดีครับนี่อันนี้คือระบบเนาะ2คือต่อไปสุดท้ายคือระบบปรับลูกยางมีตรงนี้ปรับลูกยางเหมือนกันปรับชิดปรับห่างนะครับลูกยางจะอยู่ในนี้ลูกยางอยู่นี้3 × 6นิ้วใช่ครับผมล็อกก่อนตัวนี้ก็เป็น3 × 6เหมือนกันถ้าเหมือนกันใช้ลูกยางตัวเดียวกันได้แต่ว่าต้องตั้งเซนเตอร์หน่อยเซนเตอร์ล็อกไม่เท่ากันแค่นี้เซนเตอร์ล็อกคือน็อตแกนเพลาแกนเพลาวิธีการปรับนะครับผมก็จะปิดบวกก่อนนะผมก็จะสตาร์ทเครื่องปรับทุกอย่างเหมือนกันเลยแล้วปรับฟังเสียงเอานะแล้วก็คลายหน่อยเลยแค่นี้พอได้ยินเสียงยิบยิบเลยใช่ครับนี่คือตั้งแต่เราเช็คได้เราเช็คได้คือจะเช็คทุกอย่างนะถ้าจะขึ้นมาบนนี้นี่บนนี้ใครขึ้นมาบนนี้ตัวนี้โยกมาเนี่ยอ๋อเมื่อกี้สเตย์ผมอยู่ตอนที่บนรถเบรกก็แหละตัวนี้ผมปิดอยู่นี้ปิดนะนี้เปิดปิดคือปิดเก็บไว้บนถังนี่คือถังเก็บยังไม่ปล่อยนะพอเราสีได้แป๊บหนึ่งเราปล่อยค่อยๆปล่อยมาก่อนแล้วเราก็ดูเข้าตรงนี้นะครับยังไม่ต้องตัดอ่ะดูข้าวตรงนี้เราดูข้าวแป๊บเดียวนะเราดูข้าวแป๊บเดียวแล้วก็ปิดเพราะว่ามันต้องใช้ข้าวเลี้ยงหน่อยนึงคือถ้าดูอะไรดูข้าวเปลือกเปิดน้อยๆเขากล้องสวยๆนั่นคือสิ่งที่ดูแล้วก็ปิดไปแป๊บนึงแล้วค่อยเปิดพรวดเลยมันจะลงมาเต็มตะแกรงอันนี้เขาเรียกตัวคัดนะครับคัดเสร็จตะแกรงจะโยกแยกข้าวเป็นอย่างนี้นี่ครับดูข้าวไม่ต้องมาอ่านภาษาญี่ปุ่นเนาะเราดูแค่ว่าซ้ายสุดเนี่ยเราจะเอาออกคือเขากล้อง 100% เป็นเขากล้องกลางเป็นข้าวรวมข้าววนขวามือสุดมันจะวนไปกระเทาะเองแกบเขาเลยข้าวเปลือกแกบต้องไม่มีนะบนตะแกรงต้องไม่มีแกบนะต้องมีแค่ข้าวเปลือกข้าวกล้องเปลือกข้าวกล้องถ้ามีแกบขึ้นเราต้องชอแล้วแสดงว่าต้องมีปัญหาเช่นลมตันเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาจะเอาแกบออกหมดนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ไปเข้ารีบเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาลองตรงนี้นะครับต้องหาอะไรมาลองตรงนี้จะมีเข้ารีบลงนะครับนี่ที่เราต้องลองแค่นี้เดี๋ยวเราวนกับซ้ำใหม่ได้เข้ารีบกับดอกหญ้าหรือไม่ก็เป็นข้าวที่เบามันจะลอยได้มันจะลอยขึ้นไปข้างบนแล้วเขาจะปล่อยให้ลงตรงนี้เดี๋ยวหากระป๋องเล็กขอกระป๋องเล็กตัวนี้ก็ได้ครับกระป๋องนี้เนี่ยวางไว้หน่อยนึงแค่นี้อันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีข้าวร่วมมานิดหน่อยนิดหน่อยแล้วไม่เยอะช่วงแรกจะมีนะครับแค่นี้หมดแล้วที่เหลือผมปรับออโต้ให้หมดแล้วนะครับทุกครั้งนะเราก็ก่อนจะปิดระบบก่อนทุกครั้งก่อนจะเทข้าวเราเปิดเครื่องวิ่งเต็มที่เปิดตะแกรงโยกนะครับแล้วเราเทข้าวครับเทข้าวได้เลยจะลงนี่หน่อยครับเนี่ยข้าวลงไปแล้วพ่อลืมลองข้าวเปลือกข้าวกล้องนะครับเราก็แค่ค่อยปล่อยตรงนี้เกค่อยปล่อยช้าๆนี่เบอร์2เราจะมาดูข้าวเราดูนี่ครับเราเปิดตัวนี้เนี่ยเราเปิดหน่อยหนึ่งตรงนี้นะปุ๊บข้าวจะลงมาหน่อยหนึ่ง
แล้วก็ปิดเพื่อจะดูข้าวจะลงมาบนนี้ดูว่าข้าวเปลือกเรามีเยอะเกินไปไหมได้ฮะลงมาเราจะเปิดดูข้าวเฉยยังไม่ถึงจริงเราดูอ๋อใช้ได้แล้วปิดก่อนปิดแป๊บนึงนะครับจะข้าวจะวนไปประมาณสัก5 กิโลเราสามารถเบาลมได้1เบาลม2บางทีบ้างลมแรงไปมันจะลงตรงนี้แทนแล้วตรงนี้เป็นข้าวล้นครับตรงนี้เนี่ยข้าวเริ่มบอกแล้วแต่ว่าเต็มถังแล้วเต็มถังแล้วเปิดเลยครับคุณเลยครับใช่ตอนนี้เราจะเริ่มตีจริงแล้วข้าวจะลงมาแยกแทบแยกใช่ไหมแล้วลมระเบาไปถ้ามีแกบต้องไม่มีแกบต้องมีแต่ข้าวเปลือกได้เนี่ยได้แล้วเกลี้ยงไหมดูนะเห็นไหมมันเกลี้ยงแล้วไหมเห็นไหมมันเกลี้ยงใช่ไหมพอเกลี้ยงเสร็จเราจะเปิดเป็นเบอร์สองได้แต่ผมยังไม่เปิดนะผมเปิดเบอร์หนึ่งก่อนผมยกตรงนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยข้าวจะเกลี้ยงนี่ถอดได้ไหมถอดไหมต้องหมุนได้ถอดไม่ได้ถอดตัวนี้ได้เนี่ยข้าวร้อนมันเกลี้ยง 100% เกลี้ยงมากไปหน่อยไม่เย็นด้วยอ๋อครับเราต้องมาใส่ถุงผ้าเข้าเก้าอี้มารอครับเข้าเก้าอี้มารอหยุดก่อนก็ได
กดก็คือหมดครับมีจุดล้างตัวเดียวข้างล่างนิดเดียวเวลาตัวจะเปลี่ยนสีข้าวใช่มันมีปนนิดหน่อยไม่เป็นไรเราสีข้าวที่เราจะปนอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะหมดเลยเนี่ยไหมมันจะแกงหมดแล้วเนี่ยมันไล่จะหมดเองคือเราต้องดูครับถ้าข้าวไม่เด็ดตะแกงอะครับข้าวเปลืองอาจจะปนแต่ถ้าข้าวเด็ดตะแกงมันจะไม่ปนเพราะว่ามันจะไล่กันปนแค่นั้นเองเนี่ยกระสอบเสร็จแล้วเร็วพอไหมแค่7นาทียิ่งสีคล่องยิ่งสีดีนะครับข้าวจะยิ่งหักน้อยจะสวยอันนี้เมื่อกี้ผมสอบไปด้วยอะไรไปด้วยแหละแรกๆมันจะมีหักแรกๆจะมีบ้างแต่ถ้าเราเอาแบบเร็วพวดนะตัวนี้ลูกยางไม่ขนาดแล้วมาบอกหน่อยจะได้เปลือกลูกยางครับหรือไม่ก็ตัวนี้ครับเราตั้งลูกยางไว้แล้วใช่ไหมเราดึงตรงนี้เลยฉุกเฉินปั๊บครับลูกยางก็จะทางเลยเครื่องนี้สีเยอะไม่เปลืองกันเครื่องติดสีเยอะๆไม่เปลืองลูกยางแต่สีไม่เยอะเปลืองลูกยางเพราะว่ามันกัดกันถ้าเครื่องรุ่นนี้นะเดี๋ยวคุณน้าลองสีเองเราอันเนี่ยสีสวยคลิปเลยเห็นไหมงานยิ่งสึกยิ่งนั่นเลยครับคือเครื่องของดีแต่ว่านานๆไปมันสึกหล่อเพราะไม่มีตัวคัดแยกลองข้าวหอมดินลองหอมดินมาสีดูเดี๋ยวคุณลูกเดี๋ยวผมสอนที่ข้าวหอมพร้อมตั้งลูกยางก่อนนะอย่าเพิ่งนะเพิ่งนี่ต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วตั้งลูกยางก่อนเมื่อกี้ผมขายลูกยางอ่ะคุณลุงปรับลูกยางก่อนเดี๋ยวข้าวมันลงพวดแล้วมันตันมันติดใช่ระวังตัวนี้ตัวเดียวต้องปิดก่อนแล้วค่อยเทข้าวปรับลูกยางก่อนอีกหน่อยครับอีกครับอีกครับได้เลยครับก่อนเลยครับจะไม่ลืมฮัลโหลครับครับครับผมให้ได้ที่3ที่3
กลางเนี่ยไม่ต้องปรับเลยเพราะอย่างเงี้ยนิ่งๆคุณน้าก็ง่ายไม่ทำอะไรดูแค่ว่าข้าวมันจะแข็งแค่นี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับข้าวจะเรื่อยๆนะฮะจะมีช่วงเขามานิดนึงฮะมันจะมีช่วงต่อมาเป็นคนมานิดไม่ต้องห้ามไม่ปนจะง่ายต้องปรับตรงนี้หน่อยนึงมันจะไม่ปนเลยให้มันที่ลงทีแรกไงที่ใส่กระสอบเพราะเราหยุดได้เราหยุดตรงนี้ได้เราหยุดได้จะไม่ปนตรงนี้เราต้องคอยหยุดถ้าเราไม่หยุดจะปนถ้าช่วงต่อกระสอบเราหยุดก่อนเราค่อยปล่อยยังไงก็ไม่ปนอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะเราเสียเวลาครับไงคุณนะจริงไหมเราสั่งมีเครื่องแล้วอ่ะเราก็เอาให้เกลี้ยงทีเดียวดีกว่าปล่อยข้าวช้าไปนิดหน่อยข้าวมันลงเร็วไปมันลงมากองเห็นไหมมันลงมากองแล้วข้าวมันจะหักมีอะไรที่ดูไม่ได้ว่าขั้นตอนผมมีคลิปเป็นร้อยเลยเดี๋ยวส่งให้คุณนะจริงๆไม่ต้องสนใจมากสีทุกวันวันละกระสอบก็มันสีไม่ยากสีแค่ปัดทุกอย่างอย่างเดียวคือทุกอย่างไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องอะไรเลยครับคุณนาแค่ปัดทุกอย่างก็ปล่อยข้าวให้เป็นแค่นั้นเองจบเลยเครื่องมันตั้งแค่นั้นคือถ้าข้าวสะอาดที่ง่ายครับไม่ต้องตั้งอะไรเลยครับเมียที่เองก็หยุดปล่อยแค่นี้เองเปิดปล่อยข้าวปัดทุกอย่างสองอย่างแค่นี้ครับยังไงก็เกลี้ยงเนี่ยมันก็เกลี้ยงเห็นไหมยังไงก็เกลี้ยงเราสีได้ทั้งวันอ่ะสีได้ก็เกลี้ยงเพราะว่าสีแล้วส่วนใหญ่จะเอาไปต้องใช่ครับผมแปลภาษาไทยให้หมดแล้วพวกนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทำแค่นี้แค่เดียวผมมีคลิปให้นี่ครับส่วนใหญ่ไลบรารี่ข้าวแดงของมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวลืมหัวข้าวเหนียวกำข้าวด้วยเกลือข้าวแดดไปแล้วฮะด้วยเกลือแล้วก็มีมะลิชมพูมีข้าวยี่ปุ่นเลี้ยงกระเลี้ยงคือมะลิชมพูข้าวจากประเทศเนี่ยปวดไหมถ้าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีข้าวลงประมาณนี้กำลังดีไม่เยอะเราดูข้าวเปลือกปวดไหมถ้าไม่ปวดเดี๋ยวใช้ได้เราปล่อยข้าวแค่นี้ครับเนี่ยให้ลงประมาณนี้ดีเลยให้แค่นี้ฝั่งนี้นะแต่เนี้ยเครื่องจะไม่มีการตึกหล่อเลยลูกยางก็เปลืองน้อยแค่ข้าวลงประมาณนี้เนี่ยมันจะสวยไหมแต่พอเราจะหมดลูกเราหยุดก่อนนี่หยุดนะหยุดก่อนไล่เขาเปลือกให้จนเพลงอะไรเขาเปลือกให้จนจะวนมันจะวนไม่ได้เขาเปลือกตอนนี้แค่ตอนเดียวเทคนิคแต่ถ้าคุณอาขี้เกียจไล่ก็ไม่เป็นไรพอมันเริ่มปนก็เอากระป๋องมาตัดง่ายกว่าเปลี่ยนแล้วตัดใช่มันจะเหลือนิดเดียวประมาณครึ่งโลมันจะสุดท้ายครึ่งโลแค่แหละเก็บไปไล่เดี๋ยวใช่ครับแล้วสนใจกันตรงนี้ก็ได้แล้วก็พอแล้วแล้วก็อ้าลูกยางเลยกระป๋องมาลองก็ได้เอาง่ายกระป๋องมาลองก็จะง่ายกว่าง่ายไหมแค่นี้แหละสีทุกวันวันแล้วก็สอบสองข้อสอบสองข้อสอบครั้งเดียวมีช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะต้องสียาวไปตลาดเต่าหน้าอ๋อไปที่ไหนขายไหนไปขายไหนเที่ยวจริงแล้วตลาดพิโลกพิโลกตลาดคนเยอะเนี่ยพอตรงนี้ออกแล้วก็ดึงเนี่ยเดี๋ยวสก๊อตเทปแปะก็ได้ครับเพราะเราเปิดประจำอยู่แล้วนิดนึงมีลูกยางมาขายยางเนี่ยใช้ของนาทวีเลยเนี่ยใช้ได้ก็ได้ถามแล้วใช้ลูกยางได้เลยแปะลูกกันเนี่ยใช้ลูกยางนาทวีเลยต้องผมแพงกว่าเพราะผมซื้อต่อลูกค้ามาพูดตรงๆซื้อตรงถูกกว่าซื้อนาทวีนี่แหละลูกกี่บาทไปดูครับ540ถูกกว่าต
ผมรูป700บาทอ่ะนี่ครับจะมางานนี่บน.ตอนเรียนประจำจะไปซื้อตรงนี้ใช่เอาเสื้อไปแลกมันด้วยเอาเสื้อไปแลกมันถูก90บาทดูกว่าเชื่อผมมีอะไรแต่ว่าผมก็ซื้อลูกค้ามาผมไม่ได้ดีลตรงเพราะว่าไม่อยากไปแข่งกับลูกค้าไงลูกค้าซื้อเครื่องไปเขาไปขายลูกยางแล้วก็ซื้อกันบอกเธออย่าถูกกว่าซื้อนั่นครับ